ก็เริ่มจากเรื่องของบัตรคอมเพนต์นะคะที่จะพูดถึงก็จะมีในส่วนของ Red b ัตรเซลล์นะคะจะประกอบไปด้วยเรดบัตรเซลล์คอนเซนเทรตนะคะ รีโคลไซต์พัวเรดแบตเซลล์รีโคลไซต์ด e ฟฟิทเ d r เ d ด l o ตเซล l l แล้วก็วอชเรดเซล l l ค่ะสำหรับเพลทเรดนะคะน้องๆก็คงเคยได้ยินนะว่าจะมีเพลทเ e ดคลองนะคะเพลทเ e ดคอน c e เ t นเทชันหรือว่าเป็น o ีโค e ไซต์พัวพูเพลทเ e ดคอน c e เ t นเทชันหรือ LPPC นะคะแล้วก็ซิงเกิลโดเนอร์เพลทเดค่ะสำหรับพลาสมาที่เราใช้กันบ่อยๆนะคะก็จะมีเฟรชฟรอเซนต์พลาสมาหรือว่า FFP นะคะแล้วก็ไค y โอพรีซิพิเตตแล้วก็ไค y โอร m มู e พลาสมาค่ะ อย่างแรกนะคะตัว red blood cell concentrate เนี่ยหรือว่าที่เราเรียกว่า p a c k red cell นะคะ โดยปกติแล้วจะมีวอลลุมประมาณ200-300 ml ต่อแบกนะคะเวลาที่เราให้เลือด1ถุงเนี่ยเราคาดหวังว่าตัวฮีโมโกลบินเนี่ยจะเพิ่มขึ้นได้ประมาณ1กรัมเดซิลิตรหรือว่าเท่ากับพิมโตคริตประมาณ3%นะคะสำหรับสตอเรจเนี่ยจะเก็บอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ4บวกลบ2องศาเซลเซียสนะคะเวลาเรทในการทรานฟิวชันเนี่ยโดยทั่วไปแล้วก็มักจะให้อยู่ที่เรทประมาณ2-4ชั่วโมงค่ะแต่ในกรณีที่คนไข้มีภาวะไฮโปเทนชัน BP drop เ,เสียเลือด มากเนี่ยการพุชเลือดก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามแต่อย่างไรนะคะสำหรับข้อเสียของตัวแพ็กเรดเซลเนี่ยค่ะก็คือเรื่องของ transfusion reaction เนี่ยก็จะเกิดได้บ่อยนะคะต่อไปนะคะเป็นกลุ่มของลิวโคไซด์ reduced red blood red cell concentrates นะคะก็คือเป็น ตัวของ red blood cell ที่มีการลดจํานวนของเม็ดเลือดขาวลงเพราะว่าเวลาที่เราให้เลือดเนี่ยเราไม่ต้องการให้มันมีเม็ดเลือดขาวเข้าไปปนในถุงมากนักนะคะการที่ลดตัวออลิวโคไซต์ลงได้เนี่ยก็น่าจะมีประโยชน์นะคะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือลิวโคไซต์พัว ไวทบัตเซล์นะคะซึ่งอันนี้เราจะย่อว่า LPRC นะคะตัว LPRC เนี่ยถูก reduce เรื่องของไวทบัตเซล์ลงไปโดยการทำเป็นการปั่น c e n t r i f u g e นะคะโดยไวทบัตเซลในถุงเนี่ยจะมีปริมาณน้อยกว่า5คูณ10กำลัง8เซลส์ per unit ประโยชน์ของการที่มันลดจำนวนเม็ดเลือดขาวลงได้เนี่ยก็จะลดเรื่องของ F e b ปาย n อนฮิมเมอร t ติทราน s ิวชันเรแอคชัได้แล้วก็ลดเรื่องของ HLA alloimmunization ที่จะเกิดจากการให้เลือดหลายๆครั้งได้นะคะ สำหรับรีโอไซด์ดิพลีเต็ดเรดแ t ตเซลเนี่ยจะเกิดจากการปั่นเพื่อเอาตัวเ,อ,อ,เอ,อ้ขอโทษค่ะเกิดจากการกรองเพื่อเอาตัวเมล็ดขาวออกนะคะจะทําให้จํานวนเมล็ดขาวเนี่ยลดน้อยลงไปอีกค่ะที่ปนเปื้อนมาในถุงเนี่ยจะเหลือน้อยกว่า5้าคูณสิบกำลังหกเซลล์ per unit นะคะประโยชน์ก็คล้ายคลึงกันค่ะก็คือลดเรื่องของเฟรดแบตน เฟปบายนอนฮิมเมล t ติกทรานสฟิวชันเรアクชันลด h a a a l l อ i m โลอิมม t i o นนอกจากนี้เนี่ยก็ยังช่วยลดหรือว่าป้องกันภาวะ CMV Transmission ได้ค่ะแต่ว่าราคาเนี่ยก็จะต่างกันนะคะตัว LPRC, LDPRC ก็จะมีราคาแพงกว่าตัว p a c เลเซลล์ปกติค่ะอีกตัวหนึ่งที่น้องๆอ,อาจจะต้องรู้จักไว้ด้วยนะคะก็คือตัว Wash ลื r e d Cell ค่ะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการล้างเม็ดเลือดแดงนะคะโดยการใช้ i s o t o n i c สายโซลูชันในการล้างเม็ดเลือดแดงเพื่อรีมูฟพลาสมาออกจากในส่วนของเซล l ูลาร์บั Product นะคะซึ่งหลังจากที่ w วอ h แล้วล้างแล้วเนี่ยจะต้องเอามา Transfuse ภายใน24ชั่วโมงเพราะว่าจะลดเรื่องของแบค t e r i a l Contamination ได้นะคะคือถ้าทิ้งไว้นานกว่านี้จะมีโอกาสเกิดแบค t e r รียลคอนทามิเนชันจากการให้เลือดได้มากกว่านะคะ ประโยชน์ของมันก็คือลดเรื่องของ s v v l r e r l l e r g i c transfusion reaction ค่ะมีประโยชน์ในคนไข้ที่อาจจะเคยได้เลือดแล้วมีปัญหา anaphylaxis หรือว่าแพ้เลือดค่อนข้างต้องให้เลือดบ่อยและแพ้เลือดบ่อยนะคะแล้วก็เป็นคนไข้กลุ่มที่เป็น IgA deficiency ค่ะสำหรับ platelet component นะคะ platelet เนี่ยก็ จะแบ่งออกเป็น3อย่างค่ะก็คือเป็นเพลเลคองนะคะ LPPC แล้วก็ซิงเกิลโดเนอร์เพลเลค่ะสำหรับเพลเล็ตคอนซนเทรชันเนี่ยก็จะไม่อยากเราไม่อยากให้มีอะไรปนคือเราให้เลือดเนี่ยเราก็จะเลือกสิ่งที่เราอยากให้เป็นหลักนะคะสำหรับเพลทเพลเล็ตคอนซนเทรชันเนี่ยก็จะมีไวต์บัตเซลเลดบัตเซลปนไม่เยอะเพลเลเนี่ยจะมีประมาณ55คูณ10กำลัง9 เปอร์แบกนะคะเชลฟ์ไลฟ์เนี่ยจะอยู่ได้แค่ประมาณ5วันก็คือจะสั้นกว่าตัวเรซเซลเพราะว่าอุณหภูมิที่มันสตอร g จเนี่ยจะเป็นอุณหภูมิที่สูงกว่าประมาณ22บวกลบ2องศาเซลเซียสนะคะ1 u 1> <c oughs> ของผล็ของจะมีอ่อ <c oughs> วอลลุมประมาณ50 6 0 ML ถึง60 ml นะคะในขณะที่ LPPC เนี่ยมันก็จะเป็นการรวมกันของผลิตของเนี่ยหมายถึงจำนวนนะคะ ประมาณ4 6ถึง6ยูเพราะฉะนั้นจำนวนของเพลทเลตเนี่ยมันจะอยู่ที่4 6ถึง6คูณ55คูณ10กำลังเนะคะวอลลุมก็จะกลายเป็น300ถึงสาม ml ต่อแบกพวกนี้เนี่ยก็เนื่องดักเราเอาตัวไวป์ตเซลออกไปนะคะก็คล้ายๆเดิมก็คือจะลดเรื่องของ HLA, a l o i m m u n i z a t i o n ได้แล้วก็ในถ้าในกรณีที่เป็น l e u c o s y t e Depleted เนี่ย CMV Transmission ก็จะลดลงนะคะ แล้วก็ถ้าเป็นซิงเกิลโดเนอร์เพเเลตเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามาจากโดนเนอร์แค่คนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือจะทำยากเก็บยากแพงกว่านะคะแล้วก็บัตรวอลลุมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ200-400 m ถึงค่ะมีเพเเลตประมาณ300เอ้ยขอโทษค่ะ300คูณ10กำลัง9นะคะแล้วก็เรื่องของ transmitted d i ดิซ s สก็จะมีความเสี่ยงลด,ดลงเพราะว่าถ้าสมมติเป็น LPPC เนี่ยมันมาจากโดนเนอร์หลายคนเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมี การ transmitt e d เรื่องของ i n f e c t i o s disease เนี่ยก็จะเยอะกว่านะคะแล้วก็ตัว single donor plate เนี่ยก็จะมีประโยชน์ในแง่ของการลด h l a allo immunization เหมือนกันค่ะห l ั o d product ที่ต้องรู้จักอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัว gamma radiated blood product ค่ะหรือว่าที่เราเรียกย่อๆว่า radiated red cell p a c k e red cell อะไรเงี้ยนะคะที่เราให้กันเนี่ยก็คือจะผ่านกระบวนการ gamma radiation ที่25เกรนะคะ ถามว่าทำเพื่ออะไรทำเพื่อไป suppress proliferation ของตัว T cell ในบัตรโ product คือถ้าเกิดว่าการให้เลือดเนี่ยมันมี T cell ที่ active mm hmm. เยอะมากๆในขณะที่คนรับเนี่ยไม่มี T cell s. <S mm hmm. เช่นได้ยากด i ิมมูนได้อ,อ่อ แค่มอสโตรปีบางอย่างที่กด T เซลล์เยอะๆเนี่ยกลายเป็นว่า T เซลล์ในถุงเลือดเนี่ยมันอาจจะเก่งกว่า T เซลล์ที่อยู่ในร่างกายคนไข่นะคะก็จะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า transfusion associated graft versus as host disease ได้ซึ่งผล p r o ั u c ์อย่างอื่นนะคะไม่สามารถที่จะป้องกันภาวะนี้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น LPRC LDPRC ที่เราพูดไปนะคะถ้าต้องการจะให้เลือดหรือให้เพลทเลตในคนไข้ที่เราต้องกังวลเรื่องของ transfusion associated graft versus as host disease ต้องเลือกเป็น gamma irradiated blood product เท่านั้นคะ่ะ ต่อไปในแง่ของ plasma component นะคะก็จะมีตัว FFP FFP เนี่ยให้รู้ว่าเป็นส่วนประกอบของเลือดที่มี coagulation factor เลยนะคะมี factor ทุกอย่างนะคะ volume เนี่ยจะอยู่ประมาณ150-300 ml ต่อแบกนะคะเราพยายามไม่ให้มี p l t e l e t บนเข้าไปนะคะ d o s ที่ให้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ10-20 ml per กิโลในขณะที่ถ้าเป็น cryoprecipitate เนี่ยส่วนประกอบมันจะมี factor 8 factor 13 วอนวรีแบรนด์แล้วก็ฟิบิโนเจนจะเห็นว่า2ออย่างเนี่ยมันมีความโดดเด่นในแง่ของค o a ก u l a t i o n factor ที่ต่างกันเพราะฉะนั้นอินดิเคชันในการใช้มันก็จะต่างกันนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าใน1น mm ึ่งยูนิตของตัวไค r โอพ p ซ t a t e เนี่ย mm hmm. ก็จะมีประมาณ150ถึง200มิลลิกรัมของฟิบิโนเจนนะคะแล้วก็ประกอบไปด้วย factor 8ด้วยนะคะแล้วก็ factor 13 Dose โดสเนี่ยจะอยู่ประมาณให้ประมาณ1 0 1ถึงบ ทุก8 1 2ชั่วโมงยกเว้นในฮิมโมฟิเลียนะคะซึ่งเราจะต้องคำนวณด้วยว่ามีแฟกเตอร์เดโพสิตเท่าไหร่เพื่อที่จะรีเพลซ e ได้อย่างเหมาะสมสำหรับอินดิเคชันในการให้เลือดนะคะก็จะมีหลายอย่างเลยสำหรับเรดเซลทันฟิวชั่นนะคะก็คือแน่นอนว่าเป็นคนไข้ที่เป็นอคิวหรือโครนิกซิมตอมติอนิเมียสามารถให้เลือดได้นะคะโดยที่เหตุของการเสียเลือดนี้อาจจะเป็นลักษณะของบนเมโลโปรดลักช ที่น้อยลงหรือแม้แต่ bleeding นะคะถ้าจำง่ายๆเป็น magic number เนี่ยเขาก็บอกว่าใน clinical trials ที่ทำมาเนี่ยการที่เราคีพิโมโกบินแค่7-8เนี่ยผลว่าผลพบว่า outcome ในแง่ของ functional outcome แล้วก็ s e e v e n t เนี่ยไม่แตกต่างจากการคีพิโมโกบินที่10กรัมเปร์เดซ c i l ตรเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่า trigger t h r e s h o l เนี่ยหมายถึงว่าให้เลือดเมื่อไหรด่ดีคือเมื่อพิโมโกบินน้อยกว่า7-8 ให้ผลไม่ต่างจากน้อยกว่า10เพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นต้องลีพิมโมกบินที่สูงนะคะแต่ถ้าจะลงในรายละเอียดเนี่ยจริงๆแต่ละคอนดิชันเนี่ยมันก็อาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันลงไปอีกนิดหน่อยค่ะ ในกรณีที่เป็นคนไข้ที่เป็น adult inpatients นะคะแล้วก็มี He hemodynamic stable เนี่ยก็ค He ีดพิมพ์โกบินที่7ได้ค่ะเช่นเดียวกับแม้แต่คนไข้ที่อยู่ใน ICU ตราบใดที่ hemodynamic stable เนี่ยก็สามารถค He ีดพิมพ์โกบินที่7นะคะในกรณีที่เป็น postoperative ไม่ว่าจะเป็น orthopedic หรือว่า cardiac surgery เนี่ยอาจจะคีปสูงขึ้นนิดนึงอยู่ที่8นะคะเช่นเดียวกับคนไข้ที่มีโรคประจำตัวเป็น cardiovascular disease นะคะ สำหรับ acute c o r o n a r y syndrome อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องคีปสูงขึ้นมาหน่อยขึ้นอยู่กับ Condition ของคนไข้แต่ละคนด้วยฮีโมโกลบินที่เราอยากจะคีปอาจจะอยู่ที่ประมาณ8-10ถึงกรัมเปอร์เดซิลิตรนะคะแต่สำหรับใน u p p e r GI b l e e d i n g เนี่ยก็มี l i n i c a อ t r i ายที่ค่อนข้างชัดเจนว่าการคีฟฮีโมโก o บินแค่7เนี่ยก็ถือว่าเป็นระดับที่มีประโยชน์กับคนไข้นะคะอย่างไรก็ตามเ cell t r a n s Trans f u s i o n threshold เนี่ยไม่สามารถที่จะ a อ p l ลได้กับผู้ป่วยทุกรายนะคะ ขึ้นอยู่กับอย่างน้อยที่สุดเลยถ้าเราเอาคนที่อายุ18ปีกับคนที่อายุ80ปีมาเนี่ยความทรเร็ลตในการอ,อ,อนิเมียของเขาในภาวะอนิเมียอาจจะไม่เท่ากันคนนี้ทีมกบินเจเท่ากันอาจจะมีอนิเมียซิมต้อมเยอะมากมีฮัตฟิเลียแบบนี้ค่ะก็เป็นอินดิเคชันในการให้เลือดได้นะคะในแง่ของเพลทเลตค่ะถ้าในเมื่อก่อนถามว่าคิดเพลทเท่าไหร่นาะจะชอบตอบว่า ถ้าไม่มีคข้คลิป1,000 0มีค่าคลิป2,000 0ซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เป็นความรู้ที่เรารู้กันมาตั้งแต่สมัยก่อนนะคะอาจจะไม่ถูกต้องหนักนะมาดูในรายละเอียดกันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใน c l i n i c a l r y stable เนี่ยเราคลิปแค่1,000 0ค่ะไม่ว่าคนไข้จะมีไข้หรือไม่มีไข้ก็ตามนะคะแต่สิ่งที่ทำให้เราอาจจะอยากคลิปสูงขึ้นเนี่ยก็คือในเรื่องของการมี concomitant bleeding risk คือหมายถึงว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ย มี bleeding risk ที่ไม่เท่ากันคนไหนที่ดูมี bleeding risk เยอะกว่าผู้นี้อาจจะต้องคิดเลิสูงขึ้นนะคะในขณะที่คนไข้ที่มี active bleeding หรือว่าเป็นลักษณะของ undergoing invasive procedure จะไปผ่าตัดจะไปทำการที่เป็น invasive ผู้นี้อาจจะต้องคิดสูงขึ้นเป็น50,000นะคะถ้าจะไปทำ b i บ p s y ก็เช่นกันค่ะคิดประมาณ50,000ก็น่าจะปลอดภัยในกรณีที่ทำ sentinel insertion เนี่ยอาจจะต้องคิดประมาณ 2- 0 0 0 0ถึง50,000ขึ้นอยู่กับอะไรบ้างขึ้นอยู่กับ บ l e ด d i n g risk อื่นๆขึ้นอยู่กับเทคนิคการทำของคนทำด้วยนะคะสำหรับการ LP เนี่ยจะคิดเพลทที่ห้าหมื่นนะคะ e p i d u r a l a n e s t h e s i a เนี่ยจะอยู่ที่แปดหมื่นในขณะที่แน่นอนว่าถ้าเป็น n e u r o s u r g e r y หรือว่าเป็น r e t i n a l procedure เนี่ยพวกนี้จะต้องคิดสูงขึ้นอาจจะถึงเป็นแสนเลยในขณะที่การทำบ bon น m a r r o w aspiration หรือบ i o p s y เนี่ยไม่มีเพลทที่ต้องคิดนะคะอย่างเช่นน้องจะ Workup เรื่องของ severe a p l a s t i c a n e m i เมคนไข้เพลทเจ็ดพันเพลทห้าพันอันนี้สามารถที่จะ ทำพารการได้นะคะเออนอกจากนี้ก็คือว่าในแง่ของอินดิเคชันในการให้ FFP นะคะแน่นอนว่าก็เป็นกลุ่มที่มีแควกูลอพาร์ตีมี PT, APTT Prolong นะคะหรือว่าเป็นลัสสนกษณะของ multiple coagulation factor deficiency เช <c> ่น <oughs> ในคนไข้ที่เป็น liver disease มีได้ massive blood t r a n f u s i o n หรือว่าเป็นกลุ่มของ DIC นะคะ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในแง่ของการให้เป็น replacement fluid ในคนไข้ที่ทำ plasma exchange นะคะแล้วก็ d o s เนี่ยก็อย่างที่บอกค่ะประมาณ10-20 ml per kilo ไม่จำเป็นต้องทำ cross matching นะคะในกรณีทีเออ่เราเลือกที่จะให้ FFP หรือเปล่าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ condition ของคนไข้ยอยีกเช่นกันอย่างเช่นในคนไข้ที่เป็น neurosurgery เนี่ยผ่านการผ่าตัดหรือต้องการจะไปผ่าตัดอันนี้จะต้อง k e ป NR ที น้อยกว่า1.5ในขณะที่คนไข้ที่จะไปทำ invasive procedure ต่างๆอาจจะคิดที่1.5-2ถึงนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันก็จะมีคนไข้าบางกลุ่มที่เป็นคนไข้ท r a u m ที่ต้องได้ transfusion a l g o r i t h m อันนี้ก็มี indication ในการให้ VIP เ,เหมือนกันค่ะ สำหรับไคลโอพรีซิปิเตนะคะก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นซอสของแฟกเตอร์8นะคะเพราะฉะนั้นก็จะให้ได้ในคนไข้ที่เป็นฮิมูฟิเลีย A นะคะแล้วก็วันวิลเ a n d นด s ซีส e นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังเป็นซอสของ f i b r i โ o เจนนะคะเพราะฉะนั้นในคนไข้ที่มีเรื่องของ OBGN ที่มี bleeding นะคะหรือว่าเป็นคนไข้ที่ท้องจะผ่าคลอดทาคลอดแล้วมีปัญหาบลิดดิ n งอันนี้ก็สามารถให้ได้นะคะหรือว่า คนไข้ที่มีไฮโปฟิโนเนียจากเหตุต่างๆนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังสามารถใช้ในกลุ่มที่เป็นเพลเล d ด f ิสฟังชันได้เพราะว่าในตัวไค y โอฟิซิพิเตมันมีวอ e ์บิร์บเลนแฟกเตอร์อยู่ค่ะดำเนินมาอย่างรวดเร็วนะคะตอนนี้มาถึงเรื่องของ Transfusion Reaction แล้วนะคะเป็นเรื่องสุดท้ายของ Transfusion ค่ะ transfusion reaction แบ่งหลักๆออกเป็น2อ,อย่างค่ะก็คือเป็นแง่ของ acute transfusion reaction แล้วก็ d elay transfusion reaction นะคะถ้าในแง่ของ acute transfusion reaction ที่เจอได้ก็จะมีตั้งแต่แพ้เลือดเล็กน้อยเป็น m y hypersensitivity หรือว่าที่พบได้ก็อาจจะเป็น febrile non-hemolytic transfusion reaction นะคะแล้วก็จะมี acute hemolytic transfusion reaction bacterial contamination หรือถ้ามีอาการแพ้อย่างนุนแรงอาจจะเกิดนาฟาเล็กซิสได้แล้วก็มีเรื่องของทราโคทารีนะคะที่น้องๆอ,อาจจะเคยได้ยินกันมาสำหรับดีเลย์เนี่ยก็จะมีดีเลย์ฮิมโอลิติกทรานฟิวชันเรีอคชันนะคะแล้วก็มีโพสทรานฟิวชันเพอร์เราที่เจอได้ไม่บ่อยแต่ว่าต้องรู้นะคะแล้วก็ทรานฟิวชันแอสโซเชต็ดกราฟวอสโทนดิซิสที่เมื่อกี้ได้เกริ่นไปแล้วนะคะอันแรกค่ะในแง่ของไ y ฮ y เปอร์เซนซิติวิตี้เรียกชัน เราอาจจะเคยได้ยินได้รับ Notify ว่าคนไข้ได้เลือดไปแล้วมีผื่นอันนี้ Com m อนมากนะคะเอ่อพวกนี้เนี่ยผื่นก็อาจจะเป็นลักษณะของ MT Rash หรือเป็น u er r t i c a r i a l Rash ก็คือเป็นผื่นแพ้นะคะโดยระยะเวลาการเกิดเนี่ยก็มักจะเกิดเป็นหลักนาทีคือไม่ใช่ว่าให้เลือดไป3มชั่วโมงแล้วมีผื่นอันนี้ก็อาจจะไม่คอมมอนเท่าไหร่นะคะซึ่งถามว่ากลไกการเกิดเกิดจากอะไรโดยทั่วไปมักจะเกิดจากพลาสมาโปรตีนในบัตคอมเพนเนนต์ค่ะ m a เนจเมนต์นี่ก็คือส u p p o ร t t ทรี t เมนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นการให้อนตี้ฮิสตามีนถ้ารุนแรงมากอาจาจะให้อ v วิสเต i รอได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามอนตี้ฮิสตามีนเนี่ยมันให้เพื่อลดอาการที่จะเกิดอาการแพ้แต่ว่าไม่สามารถที่จะป้องกันได้ร้อไม่ใช่ว่า่าครั้งที่แล้วมีผื่นตอนให้เลือดครั้งนี้ให้ CPM แล้วมั่นใจได้ว่าจะไม่มีผื่นอันนี้อาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปนะคะมันอาจจะช่วยลดซิมป์มของการแพ้ได้ค่ะ สำหรับเฟบไบรน n นอนฮิมโมไรติกทรานฟิวชันเรแอชันะคะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่า f ฟบไบนะคะก็คือมีไข้แต่ไม่มี Hemolysis นะคะนิยามของมันเนี่ยก็คือมีไข้นะคะอาจจะเป็น f ฟ With Chill ที่เกิดภายใน4ชั่วโมงหลังให้เลือดนะคะหรือว่าบอกว่าตัวบริีเทอร์เนอร์เจอร์เพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียสจากเบ i ไลหรือมากกว่า38ก็ได้นะคะก็เป็นคอ m มอนทรานฟิวชันเรแอชันที่เจอได้ค่ะประมาณ0 1ถึง1%ของการให้เลือดทั้งหมดนะคะ ส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดจากการที่มีโด onor antibody เนี่ยไปทำงานต่อต้านกับตัว HLA antigen ในผู้ recipient ริวโค c ซต์หรือว่าเพลทเลตนะคะจะเจอได้ประมาณ0.01-6%สำหรับการให้เลือดแดงแล้วก็1-38%สำหรับการให้เพลทเลตจะพบว่านในเพลทเลตเนี่ยเจอได้เยอะกว่านะคะ ก็ที่แน่ๆก็คือเราต้อง exclude ว่าไม่ได้มีภาวะ hemolysis นซะคะ่ะพวกนี้เนี่ยก็คือจะมีไข้เฉยๆมีไข้มีชิวได้นะคะแล้วก็จะไม่ได้มีปัญหาเรื่องของ h y p o t e n ช i น n BP Drop เวลาที่เราเจอคนไข้เนี่ยเราอาจจะยังบอกได้ไม่ชัดเจนคือหมายถึงว่าอาจจะเริ่มมีไข้เราก็ต้อง exclude เรื่องหิม o l อ s i s ซิสออกไปให้ได้ต้องมีการเทค e ิม m o เ u l t เ r อเพื่อให้มั่นใจว่าไม่ได้เกิดจากเซปซิสจากการมีแบคทีเรียลคอนทามิเนชันจากการให้เลือดค่ะ ต่อไปนะคะเป็น c u ิว h ี m โมเล i c t r ทรานฟิวชัน e a c t ชันอันนี้เป็นภาวะที่รุนแรงนะคะออหลักๆเนี่ยมันก็จะเกิดจากการให้เลือดผิดกรุ๊ปนะคะหรือว่า ABO Incompat พวกนี้เป็นเมเจอร์บัตรกรุ๊ปเพราะฉะนั้นเนี่ยเรアชันมันจะค่อนข้างรุนแรงนะคะคลินี้ขอขก็คือจะมีตั้งแต่เป็นเบ n ร์นิงเซนเซชั่นหรือปวดบริเวณ IV s i ซ e นะคะมีไข้เนื่องจากมีไซโตไค r รีลีฟออกมาแล้วก็อาจจะมีชิลนะคะแล้วก็ มีแบคเพ i n แล้วก็มีดักยูรีเนื่องจากเกิด intravascular hemolysis นะคะอาการเนี่ยจะเกิดขึ้นในหลักนาทีหรือว่าให้เลือดไปไม่เยอะอะค่ะก็จะสามารถเกิดปฏิกิริยาได้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเป็น major mismatch เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีอาการรุนแรงสำหรับแบบ i n v e วสทิเกชันที่เราจะต้องส่งนี่ก็คือแน่นอนว่าจะต้องส่ง cbc ดูเรื่องของ co อกโลแกรม ว่ามีปัญหา DIC ร่วมด้วยหรือเปล่าหา Evidence ของการเกิด Hemolysis ไม่ว่าจะเป็นการส่งไดเล็กคุ้มเทส LDH ต่างๆนะคะนอกจากนี้ยังต้องดูเรื่องของ renal function นะคะ BUN creatinine electrolytes เวลาเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทำเสมอคือ report กลับไปที่บัตรแบงค์ค่ะหยุดให้เลือดทันทีนะคะให้ support i v e ให้ fluid ในกรณีที่ถ้ามี BP drop อาจจะต้องให้วา s o p r e s s o r นะคะแล้วก็พยายามที่จะ maintenance urine support ค่ะ อันนี้ค่ะจะไม่มีการ slow r a t ของการให้เลือดนะคะถ้าสมมุติว่าคนไข้มีแค่ผื่นแพ้เป็นไม uh, Hyper ่ hypersensitivity เนี่ยสามารถที่จะลดเร็การให้เลือดให้อนตี้ฮิสตามีนได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่สงสัยว่าคนไข้จะมี hemolytic transfusion reaction อันนี้ต้องหยุดให้เลือดทันทีค่ะต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของ bacterial contamination ค่ะ ในยุคปัจจุบันเนี่ยเรื่องของ b a คทีเรียลคอนทามิเนชันจากการให้เลือดเนี่ยมันก็ลดน้อยลงมากแล้วจากเทคนิคของการเก็บเลือดจากการาดูแลต่างๆนะคะแต่ถามว่าคลินิคที่เจอมันจะมีอะไรก็จะเป็นลักษณะของ f e วเวอร์วิชชิลนะคะเป็นไม่นานค่ะเป็น Immediate After Transfusion ส่วนใหญ่จะเจอได้ในเพลทเลตโปรดักชันมากกว่าเหตุผล,ผลเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวเพลทเลตเนีย่ยมันจะถูกเก็บอยู่ที่อุณหภูมิที่สูงกว่าคือประมาณ22องศาเมื่อเทียบกับตัวเรดเซลที่เก็บที่อุณหภูมิต่ําการเกิดแบคทีเรียโกรธมันอาจจะเกิดได้น้อยกว่าในเรดบัตเซลนะคะในความที่มันเก็บสตอเรจ เทมเพอเเจอร์ต่างกันเนี่ยเชื้อที่เจอได้นะคะก็จะต่างกันด้วยกล่าวคือว่าถ้าเป็นเรดบัตเซลเนี่ยที่เจอได้ก็อาจจะเป็นซูด o มานสเยอ์ซเนียในขณะที่ถ้าเป็นกลุ่มของเพลสเลดเนี่ยอาจจะเจอเชื้อที่คอมมอนเป็น s สเตฟ y ฟโ c คอ c u s นะคะ Management แน่นอนค่ะคนไข้านาะรับ ify, มาดิ f ฟมีฟีเ e อร์วิ t h ช e ยลแยกไม่ได้เลยก็เทคฮ h โมคาลเ t u r e นะคะเอม i r i ริกแอนติบอ รีพอร์ตบัตแบงแล้วก็ซัพพอร์ตทิ c a r แคร์ต่างๆนะคะอย่าลืมาบางทีเราต้องเอ็ก u d e ทนะคะว่ามี h คม o l ลซิสร่วมด้วยไหมมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพยายามดูคอนดิชันต่างๆนะคะสำหรับเ,เรื่องของการคอนทามิเนชันอื่นๆเช่นเรื่องของเฮปติติสไวรัลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเฮปติติสบีเฮปติติสซีหรือว่าเอชไอวีเนี่ยในยุคป,ปัจจุบันนะคะเนื่องจากเทคนิคการเก็บการคัดกรองต่างๆมันดีขึ้นมาก เรื่องของ contamination ก็จะเจอได้น้อยมากๆน้อยกว่าหนึ่งในล้านนี่นะคะอย่าง red เนี่ยเจอได้น้อยกว่าเอ่อหต่อ21ล้านเลยนะคะในการให้เลือดส่วนเรื่องของ bacterial sepsis เนี่ยก็อย่างที่บอกค่ะ platelet transfusion เจอได้เยอะกว่านะคะประมาณ1ต่อ75็ดหในขณะที่เอ่อตัว red blood cell ะคะ่ะจะอยู่ที่ประมาณ1ต่อ2องแสนะคะหรือว่า1ต่อ10ล้านเลยแล้วแต่เอ่อ facility ต่างๆแล้วแต่ สถานที่ที่เก็บข้อมูลด้วยนะคะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของอัลเลอร์จิกหรือว่าเป็นนาฟาเล็กติกเรียกชั่นนะคะก็เป็นไซเ e อรเฟกที่เจอได้บ่อยที่สุดในการให้เลือดนะคะแล้วก็มักจะเกิดอย่างรวดเร็วค่ะไม่เกิน4ชั่วโมงของการทรานฟิวชั่นถ้าเป็น Type 1 hypersensitivity เนี่ยก็คือจะมีปัญหาเรื่องของ plasma p r o t e i ไปกระตุ้นแมสเซลลทำให้มีการซีครตของฮิสตามีนแล้วก็ไซโตคายอื่นๆเกิดขึ้นทำให้มีอาการแพ้นะคะ ซึ่งเซอริตี้เนี่ยก็ถ้าเป็นไมล์ๆก็อย่างที่บอกค่ะที่เคยกล่าวไปแล้วว่าอาจจะมีลักษณะของอัลติคาริอัลแรชเป็นฟลัชชิงมีพูไรติสได้ถ้าเกิดว่าเป็นม o ดเ r a ร e อาจจะมีเรื่องของอัปเปอร์ล r เวอร์แอร์เวออ็อบสตรัชั่นหรือว่ามีสกินลชันเกิดขึ้นแต่ถ้าซีเวียก็คือเข้าเกณฑ์ที่เป็นอนาฟ h ลักซิตซึ่งเจอได้ประมาณ1ต่อ 20,000- ถึง1ต่อ5 0,000่ 50, ของการให้เลือดนะคะแมเนจเมนต์ Management ค่ะในกรณีที่เป็นไมล์เนี่ยก็อย่างที่บอกค่ะอาจจะให้ลด อ่าเรของการ transfusion แล้วก็ให้แอนติฮิส a m i n e ได้แต่ถ้าเป็น moderate to severe เนี่ยอาจจะต้องคิดว่าจะต้องหยุดให้เลือดนะคะแล้วก็อย่าลืม report ไปที่บัตรแบงค์เสมอค่ะในกรณีที่คนไข้มีภาวะให้โปรเทนชั่น BP drop เข้าได้กับ Anaphylaxis mm hmm. ก็จะมี indication ในการให้ a อ r e n a l i n e ค่ะ prevention อันนี้ต้องบอกว่าช่วยลดละกันค่ะที่จะทำให้เกิดปริยาก็จะเป็นการ premedication ด้วย Antihistamine นะคะอาจจะเคยเห็น order CPM ก่อนให้เลือดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในคนไข้ที่เป็น IgA deficiency จะต้องให้เป็น wash red b u t o d cell แล้วก็ platelet นะคะเพื่อลด reaction ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของ Charlie นะคะ ทราลีเนี่ยคือเป็น transfusion related acute lung injury ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็น lung injury ที่เกิดจากการให้เลือด Diagnosis เนี่ยคือมันจะเกิดเป็น acute onset ค่ะภายใน6ชั่วโมงของการ transfusion clinical ก็คือคนไข้ก็จะหอบเหนื่อยมี hypoxemia ออกซิเจน saturation เนี่ยน้อยกว่า90หรือว่า p f r a t i o น้อยกว่า300 h e เชตเอ็กเนี่ยจะเป็นลักษณะของ bilateral pulmonary infiltration โดยที่ไม่ได้มี Evidence ของ left arterial hypertension ก็คือไม่ได้มี s i g n ของ volume overload อะไรเกิดขึ้นเกิดจากการที่มันมี Lung injury อย่างเดียวนะคะแน่นอนว่าต้องมีการ exclude Other etiology cause อื่นๆที่ทำให้เกิด acute Lung injury ได้ management ก็คือหยุด transfusion ค่ะ แล้วก็ให้เป็น ventilation หรือว่าออกซิเจนซัพพอร์ตขึ้นกับคอน i ิชันแล้วก็ความซีเวียของคนไข้ในกรณีที่เราสงสัยว่าคนไข้เป็นทร a ล l ี่หรือว่า Proof แล้วว่าคนไข้เป็นทร a ล l ี่เนี่ยจะต้องมีการตามหาโดนเนอร์ของคนที่ให้เลือดแล้วเกิดทร a ล l ี่เพราะว่าคนไข้ที่เป็นโดนเนอร์ค่ะคนบริจาคเนี่ยจะต้องถูกเอ็กซ์คลูดออกจาก p ูของสภากาชาติ เลยนะคะเพราะว่าพวกนี้มันเกิดออกเกิดจากการที่มีแอนตี้เอชเอแอนตี LA, ้เอชเอแอนติบอดีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มันก็ถ้าเกิดว่าเขาไปให้เลือดอีกก็มีโอกาสที่จะทําให้เกิดทราลลี่ในรี c ิพเ e ียนคนถัดถัดไปได้ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะด้านซ้ายมือเป็นฟิล์มก่อนให้เลือดนะคะแล้วก็หลังจากได้เลือดไปนะคะก็คือมีปัญหาเรื่องของออเป็นลักษณะของไบเลทัล l i อินฟล r a รชันนะคะโดยไม่มีซ i g n ของบอลลูนอว์โหลดนะคะ ต่อไปเป็นเรื่อง transfusion associated circulatory overload นะคะหรือว่า t a c o อันนี้ชื่อก็ชัดเจนนะคะว่าก็คือเกิดจากการที่เหมือนกับว่าง่ายๆคือมีน้ำเกินนะคะคุเทีเรียเนี่ยก็คือเป็น acute onset worsening respiratory distress ที่เกิดภายในะระหว่างการให้เลือดหรือว่าประมาณ12ชั่วโมงหลังการ transfusion นะคะแล้วก็มี2ไคทเรียนะคะก็คือมีอ Evidence มี2ข้อขึ้นไปนะคะอย่างแรกก็คือ Evidence ของ Acute หรือว่า Versioning Primary Edema นะคะจาก Clinical Physical Examination หรือว่าเป็น c h e s t e x r a y นะคะแล้วก็ ออมี Evidence ของ cardiovascular system change นะคะเช่นแท็กกี้คาเดีย p y r t e n s i o n จุกลัเวนเอนก่อหรือว่ามี e ี e m มานะคะก็คือ s i g นของ Volume Overload จากเหตุต่างๆรวมถึงการส่งแ l a บเราพบว่ามีเรื่องของ Natriuretic Peptide เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็น BNP หรือ ProBNP เพิ่มมากกว่า1.5เท่าก่อนเมื่อเทียบกับ pre transfusion value นะคะ คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้เทียบกันว่าทาโคกับทารีมีความแตกต่างกันยังไงนะคะอย่างแรกก็ดูที่ี่เท temperature ค่ะในกรณีที่เป็นทาโคให้นึกถึงลักษณะของน้ําเกินน้ําเกินก็จะไม่มีไข้นะคะแต่ในขณะที่ทารีเนี่ยมันเป็น reaction มีลังอจจรี่เพราะฉะนั้นอาจจะมีไข้ได้บัดเพชเชอร์เนี่ยทาโคจะเน้นไปทาง hypertension มากกว่าด้วยความที่ v o l ลุ่มันเยอะนะคะ neck เวจะมีความเอ็นก g ore. ในขณะที่ทารีจะ n น c k v e i ปกติ โปรตีนน PBNP ก็จะสูงในคนไข้ที่เป็นภาวะทาโคนะคะเชสเซ็กซเรย์ ray, เนี่ยในคนไข้ที่เป็นทรัลี่เนี่ยจะเป็นไบรลัทเทอร์ล์อินฟิวชันโดยไม่ได้เห็นลักษณะของว a สคูลา r c คอนเจสชันในขณะที่ตัวทาโคนี่ก็จะเห็นลักษณะของว a สคูลา r c คอนเจสชันอาจจะมีพรูโอลอ f ฟิวชันได้เอา VEF เนี่ยในคนไข้ที่เป็นทาโคนี่ก็มักจะเป็นคนไข้กลุ่มที่เป็น Decrease LV EF นะคะ h a r ไม่ดีนะคะแล้วก็ t h a l l i เนี่ยก็จะปกติในขณะที่การให้วอลลุ่มเนี่ยถ้า Response เนี่ยแน่นอนว่าน่า,นาจะเป็น t h a l l i มากกว่าเนาะเพราะว่า t a c o เนี่ยยิ่งให้วอลลุ่มก็คือต้องแย่ลงนะคะในขณะที่การให้ Diuretic เนี่ยก็จะดีขึ้นใน t า a c o แต่ไม่ได้ช่วยอะไรใน t h a l l นะคะจริงๆแล้วสองภาวะเนี่ยถ้าดูในตารางเนี่ยมันไม่ยาก ะะแต่ถ้าเจอหน้างานเนี่ยจริงๆเราอาจจะแยกกันยากเหมือนกันคือในช่วงแรกเราอาจจะต้อง,ออต,องต้องมาดูว่าออนเซตเป็นยังไงคอนดิชันของคนไข้ดูพรีเฟอร์ไปทางไหนมากกว่าเช่นคนไข้แบบมีปัญหาเรื่องฮาร์ดคอนดิชันอยู่เดิมพัว l v ลได้เลือดไปแค่100แล้วมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะพรีเฟอร์คิดถึงทาโคมากกว่าตรวจร่างกายดูว่ามีในกเวนเอ็นกอชไหมนะคะมีลักษณะของฟิล์มที่เป็นคอนจคชันหรือเปล่านะคะก็อาจจะพอช่วยแยกได้ ต่อไปนะคะเป็นดีเล y h e โม l ลติกทรานฟิวชัน n r แอคชั่นก็เป็นดีเล y r e a แอคชั่นที่เจอได้จากการให้เลือดนะคะพวกนี้เนี่ยมันจะเกิดจากไมเนอร์บั r ก u ุ m i มิสแม h ค่ะ เมื่อกี้ถ้าเป็นอาคิวจะเป็นเมเจอร์บัตกรุ๊ปใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นดีเลย์เนี่ยจะเป็นไมเนอร์บัตกรุ๊ปนะคะที่เจอได้ก็จะเป็น RH Kid d u f f y k ัฟฟี่เลอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มักจะเกิดหลัง24ชั่วโมงแต่ไม่เกิน28วันจะเห็นว่าดูเรชั่นเนี่ยคือจริงๆมันนานมากเลยนะคะคือถ้าเราลืมภาวะนี้ไปเนี่ยเราก็จะไม่ได้คิดถึงนะคะ คลินิคอลมันก็จะเป็นประมาณว่าคนไข้เคยให้เลือดไปเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วหลังจากให้ไปเนี่ยก็คือฮิโมโกลบินขึ้นปกติหลังจากนั้นพอ2อาทิตย์นี้อยู่ดีๆก็มีครูของความเกิดฮิโมโอลาซิสเกิดขึ้นนั่นก็คือมีฟีเวอร์มีอนิเมียมีจอนดิสได้ก็คือมันจะมีลักษณะของเ e อ็กตาวัสคูล่าฮิมโอลาซิสเกิดขึ้นนะคะโดยตัวที่เป็น,นกลไกหลักที่ทําให้เกิดเนี่ยก็จะเป็น i g g ี n จนติบอดีนะคะที่ไปทําลายเม็ดเลือดนะคะแล้วก็ ถามว่าเหตุเกิดจากอะไรพวกนี้ก็จะเกิดจาก alloimmunization จากการให้เลือดที่ผ่านมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเรา match เลือดเนี่ยเราก็จะ match แค่ ABO blood group นะคะเราจะไม่ได้ดูเราจะไม่ได้ดู minor blood group เนาะยกเว้น Rh นะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยพอได้เลือดไปหลายๆครั้งเนี่ยสมมุติว่าเราไม่มีตัว minor blood group นี้อยู่ในตัวเนี่ยเราก็จะค่อยๆสร้างตัว alloimmunization เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงก็จะเป็นคนที่ได้เลือดบ่อยๆนะคะ สำหรับ lab investigation นะคะก็คล้ายๆกับในแง่ของอคิวละค่ะก็คือส่ง C B C ส่ง Coagulogram นะคะแล้วก็ดู evidence ของการเกิด hemolysis ไม่ว่าจะเป็นคุ้มเทส L D H บัตรมีอะไรก็ว่ากันไปนะคะดู B U N creatinine e lite นะคะแล้วก็มีการตรวจสอบบัตรกรุป๊ปแล้วก็ดู antibody screening เสมอนะคะแล้วก็ identify ให้ได้ด้วยว่า antibody อันนะั้นะนะคือ minor บัตรกรุ๊ปชนิดไหนเพราะว่านอกจากการที่เราจะไม่มี สเป i f i c management ในในภาวะนี้เนี่ยคือไม่มีนะคะเราก็จะให้เป็น adequate hydration ต่างๆนานา,นาแต่ว่าในการให้เลือดครั้งถัดไปเราก็ต้องแมทช์เลือดให้คนไข้โดยดูไมเนอร์บัตกรุปด้วยเพื่อป้องกันการเกิดภาวะนี้ซ้ำนะคะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของ Transfusion s s s o ชเ a ตกราวเบ versus host d i s e a ซ e ซึ่งนี้เป็น rare condition นะคะแต่ว่า mortality rate สูงมากนะคะคือถ้าเกิดแล้วเนี่ยมีโอกาสจะเสียชีวิตกืบร้อยเเลยสำหรับ r i s k factor เนี่ยก็คือ อย่างที่เล่าให้ฟังค่ะว่าเกิดจากการที่คนไข้ผู้รับเลือดอะนะคะรีเซปเียนเนี่ยมียาหรือว่าอะไรบางอย่างที่ไปกดทีเซลล์ของคนไข้อย่างมากเช่นได้เคม o โมเธอร์ปี otherapy, บางสูตรไม่ว่าจะเป็นแฟลกไอ a ดาหรือว่าแอนติไทโมกบูลินที่ใช้รักษาตัวอะพลาสติกอเิเมียอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนไข้ที่ทำ transplant หรือคนไข้ที่เป็นกลุ่มของ congenital immunodeficiency เนี่ยพวกนี้เป็นความเสี่ยงที่จะทำให้คนไข้เนี่ย ออมีโอกาสเกิด t a g h d ได้มากขึ้นนะคะซึ่งคอนดิชั o n เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของ7-10วันหลังทานฟิวชั่นอยู่ดีๆคนไข้ก็มีผื่นมีไข้มีเฮป a t i t i s นะคะมีได a r r h แล้วก็มีแ p นไซโตพีเนียแล้วโ bon บนแมโล่ก็จะกลายเป็นบนแมโ e อ l o p ลเ g ียไปเลยคือคลินิคอลมันจะเหมือนก้าเวอร์ซั h โฮสต์ดิซ s สเลยค่ะเพียงแต่ว่าที่เพิ่มเติมและทําให้เสียชีวิตเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของแ p นไซโตพีเนียเนาะเพราะว่าตัว T cell ที่ มันอยู่ในถุงเลือดเนี่ยมันไปแอตแทกตัวฮิมาโตพอร์ติกสเต็มเซลล์นะคะสำหรับการป้องกันเนี่ยก็คือการให้อะเรเรชันบั o รทันอ่อบัตทรานฟิวชั่นบัตคอมเพนเนนต์นะคะก็คือน้องจะเห็นว่าคนไข้บางคุณเราจะเขียนว่าเป็น FNR red cell อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็คือให้เพื่อป้องกัน transfusion associated graft versus host disease นะคะต่อไปค่ะเรื่องสุดท้ายละอันนี้เจอได้ไม่บ่อยนะคะก็คือเป็นอ่อ post transfusion purpura นะคะ เกิดจาก a n t i HPA1 l โ l o Antibody ค่ะซึ่งเป็น rare condition จะเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงที่ผ่านการตั้งครรภ์หลายๆครั้งแล้วก็มีการ e x p o s t antigen บ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้เนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของ s e e ี e thrombocytopenia มี purpura มี bleeding หลังจากการให้เลือดนะคะให้เพ l e เล ซึ่งแม a จเมน n ์เนี่ยก็คือจะต้องให้ IVIG นะคะแล้วก็ในกรณีที่เราสงสัยเนี่ยหรือว่าได้อแล้วเนี่ยก็ต้องให้เป็นอ,อ All l อ o โลแอนติเจนเนกาทีฟเพร e เลตกับคนไขค้ค่ะค่ะก็ขอจบเรื่องของ blood transfusion โดยสรุปไวเพียงเท่านี้นะคะ